แต่แกงเลยเนาะบ่ผู้นึงน่ะโอ้ยตาฝั่งกลมลงก็วิ่งจ้าไปนี่บ่เพิ่นอ้วนเด้เพิ่นอ้วนวัยเกษียณนะครับมาสอนหวกแต่แจ็ครอบแล้วนี่3รอบนี่บ่แจ็คหลายรอบหลายรอบบ่ใครอ่ะนะเจ้าแจ๊ะโอ้ได้หลายอยู่ตัวนี้ก็ได้หลายอยู่นี่เป็นขาวๆอยู่นี่โอ้นั่นบ่มีแมงละง่ำเนาะผู้บ้านนะบางเทื่อก็ได้แมงด่าแมงหยังนั่นดิได้อยู่ตัวเนี่ยไอ้เทื่อละหยุมนั่นยังก็ดีตัวมันบ่แดดเด้นี่แดดบ่ซั่นเฮาอ้อมไปอีกรอบนึงครับอันนั้นโอ้ก็แท้มันสายหลายเทื่อแล้วเด้2แท้นานครับได้หยุมนึงได้เทื่อละนิดหน่อยสิละผสมประสานกันเนาะเออนี่เอามาต้มกันได้ได้ได้อยู่เด้อเวลาหลายอยู่ครับนี่ครับหมดกบครับโอ้สุดยอดเลยนั่นงามจังว่ะกําลังงามกําลังงามเดี๋ยวจะซีหามันก็เป็นขาเนี่ยเนาะมันก็นี้แหละเนาะวิถีชีวิตนะครับสวัสดีครับนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้พามาดูการสอนหวกนะครับสอนหวกในหลังบ้านเลยนี่น้ำมันยังนองอยู่นะครับยังมีน้ำขังอยู่ฝนตกนี่ยายเจิดกับยายอ๋อด้วยครับนี่กำลังยองกันครับไหนบ่นอนนี่เนาะไหนบ่โอ้นั่นนั่นได้อยู่ตัวนี่ได้อยู่โอ้ยังบ่ได้กระทากันเจ๊บ่าวหัวกบกำลังงามเนาะแม่ข้าวสารเต็มเลยแม่ข้าวสารนี่นี่ครับแม่ข้าวสารก็แซ่บไปตู้โบราณในนี่โบราณในนี่ๆๆแม่ข้าวสารนี่เออแล้วแม่ข้าวสารนี่เจ๊บ่าวโอ้นี่โบราณโบราณนี่มีผู้ช่วยด้วยนะครับผู้ช่วยเก็บก็เยอะนู่นๆๆโอ้ได้หลายตัวนี่เสียวลงอีกบ่นี่โอ้นี่ครับโอ้โหได้หลายตัวนี่ได้หลายแล้วเก็บไปเก็บมันบ่นี่แม่นอะติสอนได้กันแต่ว่าเก็บไปเก็บมันโอ้ตัวใหญ่คักเลยกําลังงามเนาะสามีกําลังกินแม่นนี่ครับลูกออดนั่นนะครับลูกออดหัวกบหัวกบครับโอ้นะครับยายๆแล้วก็ป้าๆกําลังเก็บกันนะครับนี่เจปีเอาขี่ออกเลยบ่โอ้นะครับบรรยากาศมันมีนี่นาอยู่งานหนึ่งนี่หลังบ้านนะครับมันมีน้ำอยู่ประมาณนี้นะครับสอนห่วงแบบโบราณครับบรรยากาศท้องทุ่งนาเช้าๆที่ศรีสะเกษกับการหาอยู่หากินแบบวิถีพื้นบ้านเราครับโอ้ได้กินมาด้นผู้เพิ่นเห็นในคลิปเพิ่นว่าโอ้ยขึ้นฮอดเด้เพิ่นบ่ได้กินเพิ่นเหม็นมากนะผมโพสต์ภาพนิ่งไว้เมื่อคืนนี่ตอนแม่ไปแกงเพิ่นว่าโอ้ซื้อมาบ่หรือว่าของสอนนี่สอนแล้วหายากเลยมันมีเฉพาะมองได้กินเท่านั้นในหนองมองที่มีน้ำหงน้ำหนองคนตกแต่หัวปีนะคนตกแต่หัวปีแต่ว่ามันก็บ่หงได้มันหงอยู่หมองเดียวนี่นี่หงอยู่หลังบ้านได้กินหวกนําครับโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้จะปีมาเจ็ดลุงก็ได้หลายตือของเราเนาะสวยกันได้เป็นกำผุนเนาะแม่นโอ้ถือคักถือคักเลยนี่นี่ขนาดซ้อนสมือได้นี่โอ้แดดทั้งคืนกว่านี่บัวขาวใหญ่หรอสวนบัวท่านใหญ่ไปไหนครับก็มันปีเดียวเองแม่นรอระยะเวลาเนี่ยแม่นโ
ครับของยายที่เป็นที่กินบ่ตีเนาะสบายเลยพอเพียงจนว่าสวนรอบานอยู่นี่เขาก็ไปปลูกที่ผมปลูกอันนี้ดูให้สวนของทีมยังโอ้ดีตัวมองหันทันทีหลายพ่อปลูกของหลายอยู่เด้ทีเพิ่นหลายดีกว้างขวางเขาไปย่ำเสาคือเขาไป2โมงเสาเขาก็มาไปแต่เด้อครับคือเด็ดอันต่างพลังกายนะครับออกกำลังพอให้มันอยู่แต่เฮือนเนาะแม่นถ้าคนเคยเฮ็ดเด้อยู่มันกับอากาศมันได้ทายเทได้อยู่เฮือนก็มาแกงอุ้ยปิ้นได้กินปิ้นละเทื่อพวกของเขามันแล้วแซ่บแซ่บเนาะอาหารมันออกแต่เฮานี่แม่นสิเป็นปูหน้าจิหลีดจิหลีดฮวกจังซี่นี่บักจีโน่เด้เพิ่นไปอยู่บ้านแม่เพิ่นลุงเพิ่นพาเพิ่นไปหาข้าวพอแต่ฝนตกโอ้นี่ของจะเจิดนะครับอันนี้สอนก่อนนะครับสอนสวิงนะครับสวิงแต่เช้าโอ้ได้หลายคักเลยได้มกแล้วนี่นี่ครับห่อหมกขวกเอาไว้ฝากป่านี่